สวัสดีครับน้องเรากลับมาทำแพลตฟอร์มเมอร์เกมใน G-Develop กันต่อนะครับคราวนี้เป็น EP ที่2อยู่นะครับสร้าง Enemies เป็น Lesson ที่3แล้วเดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยนะครับจากตอนเดิมที่ผ่านมานะครับเราก็กลับมาที่เดิมนะครับที่หน้า Main Scene Events นะครับเราได้สร้างกลุ่มของเงื่อนไขนะครับหรือว่าอีเวนต์เนี่ย เกี่ยวกับ Fly Enemy นะครับก็คือศัตรูที่เป็นแมลงวันนั่นเองนะครับนี่เจ้าตัวนี้แมลงอะไรก็ไม่รู้แมลงตาเดียวนะแมลงเอเลี่ยนนะซึ่งนะครับเราก็จะมีอีเวนต์ย่อยนะครับซึ่งจัดกลุ่มเป็นชื่อว่า Player Collides with Flyหรือผู้เล่นชนกับศัตรูคุณชิปขอเปลี่ยนคำว่าศัตรูเป็นแมลงแล้วกันเนาะแมลงผู้เล่นชนกับแมลงบินด้วยอุ้ยแมลงบินนะก็คือว่านะครับมีบูลีนแวลูนะครับก็คือว่าถ้าค่าของตัวแปรเดสเนี่ยนะครับเป็น false อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรของ object หรือว่าวัตถุที่ชื่อว่า fly นะเป็นค่า false อยู่ก็คือยังไม่ตายนั่นเองแล้ว player เนี่ยมาชนกับ fly จะให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งมันแบ่งได้เป็น2กรณีนะว่า player ชน fly player อาจจะตายหรือ fly อาจจะตายก็ได้เพราะว่า player กระโดดมาเหยียบ fly นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก่อนก็เรามาแอดนะครับกดที่แอดโทษนะครับมาแอดตรงนี้แอดคอมเมนต์มาแอดกรุ๊ปก่อนดีกว่าตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะโอเคครับก็กดที่แอดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Event Group นะ Event Group แล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปว่าFlyDefeated นะฮะซึ่งแปลว่าแมลงตายแมลงตายกรณีแรกคือแมลงตายทีนี้ให้จับกลุ่มนี้นะครับย้ายเข้าไปอยู่ภายใต้อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้นะครับมีแมลงตายนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็เพิ่มตรงนี้เลยก็ได้ addevent group อีกอันหนึ่งก็เป็น player defeated บ้างนะฮะก็ผู้เล่นตายมี2กรณีนะ2กรณีทีนี้เราก็ทำในส่วนของ fly แมลงตายก่อนนะแมลงตายเราก็จะมาเอาตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนาะมี2กรณีแล้วก็มาแอดอีกทีหนึ่งนะครับใส่คอมเมนต์หน่อยนะครับเลือกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ย้ายไปอยู่ข้างใต้ fly defeat นะย่อหน้าเข้าไปด้วยนะครับเราจะใส่คอมเมนต์ว่า if player falls on enemy then enemy is defeatedนั่นเองนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าผู้เล่นตกลงมาบน enemy หรือว่าเหยียบนั่นเอง enemy ก็จะแพ้หรือว่าตายนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่เงื่อนไขกันก่อนอันดับแรกก็ add a new event นะครับแล้วล่าง event นี้มาไว้ให้เสมอกับ comment ก็ได้นะครับก็คืออยู่ภายใต้player defeat เหมือนกันแล้วก็ใส่เงื่อนไขว่านะครับพิมพ์ว่า falling is falling นี่เลือก is falling แล้วก็ไปเลือก player นะครับแล้วก็กดโอเคก็คือถ้า player กำลังตกลงมานะอันนี้ตอนแรกบอกว่า player ชนกับ fly แล้ว player กำลังตกลงมาด้วยนะครับเราก็จะกำหนด action นะครับจะ add actionโดยจะไปกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า date ซึ่งเป็นตัวแปรของ object ที่ชื่อว่า fly
โดยจะกำหนดให้ค่าเขาเป็นค่า true นั่นเองนะครับให้เป็น true ก็คลิกที่ add action นะครับแล้วตรง search เนี่ยค้นหาคำว่า bool นะ boolean แล้วก็เลือก boolean value of an object variable อันแรกอันที่2จากข้างบนเลยนะครับ boolean value of an object variable แล้วก็ไปเลือกว่า object ชื่ออะไร object ก็คือ fly นั่นเองแล้วก็ variable ชื่ออะไรคลิกลงไปก็ไปเลือก date เพราะว่าเรามีอันเดียวแล้ว value ให้เป็นอะไรให้เป็น true นั่นเองนะครับแล้วก็กด ok นี่ครับก็จะได้ละ set the boolean value of variable date of fly to true โอเคจากนั้นนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ในส่วนกรณีของเดี๋ยวเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือทำให้player เนี่ยกระดอนหรือว่ากระเด้งขึ้นมานะครับจากตัวแมลงวันนะครับจากตัวแมลงหลังจากที่เหยียบกระโดดไปเหยียบแล้วนะครับจะได้มีเอฟเฟคที่ดูสมจริงหรือดูน่าสนใจมากขึ้นนะเราก็ไปใส่คอมเมนต์หน่อย add นะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็เอาคอมเมนต์ไปใส่ต่อจาก player is fallingนะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็ใส่คอมเมนต์ว่า make player bounce up from fly แล้วก็เปิดวงเล็บ using a jump นะครับก็คือทำให้player กระดอนขึ้นมาจากแมลงนะครับโดยใช้คำสั่ง jump นะครับทีนี้เราก็ใส่ event ใหม่นะครับ add a new eventแล้วก็ลากไปไว้ต่อจาก make player bounce นะครับให้อยู่เสมอกันนะครับถือว่าเป็น sub event ของ player is falling นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เงื่อนไขเพราะว่าเราแค่จะเพิ่ม action เข้าไปนะครับเราก็ add action แล้วก็ action แรกก็คือจะให้ player เนี่ย jump อีกครั้งหนึ่งได้นะครับ jump jump แล้วก็ใช้คำว่า allow jumping again นะครับแล้วก็ไปเลือก player นะครับแล้วก็เลือก OK เลยครับ allow player to jump again โอเคเสร็จแล้วก็ทำประหนึ่งเหมือนกับมีการกดปุ่มกระโดดนะครับก็ add action แล้วก็พิมพ์ว่า simulate jump key place ตรงนี้นะครับเลือกลงไปแล้วก็เลือก player นั่นเองกด OK เลยครับSimulate pressing jump key for player โอเคก็คือจะเหมือนกับการกดปุ่มกระโดดด้วยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มกระโดดแล้วก็สุดท้ายนะครับให้มีเสียงด้วยก็ไปที่ add action แล้วก็พิมพ์คำว่า sound play a sound นะครับเลือก play a sound แล้วก็ไปเลือก jump นะครับ wave ซึ่งเป็นไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เอาเท่านี้แหละครับแล้วก็กดโอเคเลยplay the sound jump volume ก็เป็น default ไปแล้วก็ loop no นะครับโอเคทีนี้เรามาทดสอบกันดูนะครับกด preview ดูนะครับแล้วลองไปกระโดดเหยียบแมลงนะครับกระโดดเหยียบได้ทีเดียวนะปึ้งปึ้งเห็นไหมครับมีการกระเด้ง1ทีก็แบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเอาละครับสำหรับการทำให้ player bounce up from flyก็สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เจนโค้ดลาไปก่อนสวัสดีครับ